ด้วยกันเครื่องนี้ผมซื้อมาใหม่นะครับเป็นยี่ห้อ vivo นะครับ Y28ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับได้ทำการรูทเรียบร้อยแล้วนะครับด้วย King Root นะครับก็จะมีมงกุฎตัวนี้นะครับเป็นหัวหน้าแอปนะครับทีนี้มันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นผู้เป็นเหมือนเขาจะให้ไปแก้เกี่ยวกับผู้พัฒนานะครับเซตติ้งนะตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับข้อมูลเวอร์ชั่นมันจะมีอยู่หัวข้อหนึ่งชื่อเวอร์ชั่นเบสแบนนะครับเครื่องนี้ผมเพิ่งไปอัพมาเป็น4.4.2นะครับฟาวเดเวอร์ชั่นเป็น OS เวอร์ชั่น2นะครับผมจะลองแตะตรงคำนี้นะครับหลายๆครั้งนะครับเวอร์ชันเบรดแบนนะครับลองดูนะครับตึ๊ด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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนะครับเวอร์ชันซอฟต์แวร์นะครับเขาจะบอกว่าเหลืออีก2ครั้งนะครับผมจะแตะอีกนะครับตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วครับเมื่อกี้ผมแตะผิดนะครับผมไปแตะตรงเบสแบนนะครับต้องแตะตรงเวอร์ชันซอฟต์แวร์นะครับเป็นนักพัฒนาแล้วนะครับ